จริตไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณฟังคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณมรัตน์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านด้วยค่ะกับจริตไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้วันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2555แล้วนะคะวันอะไรนะ25แล้วค่ะวันอะไรนะวันพฤหัสบดีค่ะพรุ่งนี้ก็ศุกร์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้จะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยผมพูดเป็นปริศนาธรรมให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมให้คนไทยทั้งแผ่นดินช่วยๆกันคิดนะฮะวันนี้จะเอาชีวิตรอดไหมเนี่ยเอาผมเข้าใจว่าข่าวร้อนเช้าวันนี้นะครับเห็นจะเป็นข่าวปรับรัฐมนตรีข่าวเดียวเลยทุกสื่อนำเสนอหมดที่จริงประเทศนี้มันมีตั้งหลายข่าวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะข่าวปรับรัฐมนตรีจะขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ครึ่งหน้ากระดาษหัวไม้เลยและต้องอยู่ด้านบนใช่เท่านั้นแต่สมัยนี้ก็ลดขนาดมาลงมาก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะแต่ว่ามันก็พื้นที่ที่เขาให้กันบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆมันก็ลดลงมาเยอะนะค่ะแต่ก็ยังเป็นข่าวอันดับแรกอยู่ก็ถือว่ายังได้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญพอสมควรนะคะเอ๊ะมาไล่เรียงตารางงานของนายกปูของกระผมสักนิดหนึ่งดีไหมคะดีค่ะดีไหมดีนะดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมค่ะ25ตุลาใช่ไหมวันที่30หรือ31ตุลาจะมีการประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการ30ตุลานะวันนี้วันที่25อีก 4-5 วันนะครับ30ตุลาคมจะมีการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเพื่อโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคนใหม่โอ้ย ดูน่าตื่นเต้นฟังดูใหญ่โตดูเป็นข่าวใหญ่แต่พรรคนี้ก็บอกแล้วไงตำแหน่งใครจะเป็นอะไรเนี่ยไม่สำคัญตำแหน่งใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับยืนอยู่ใกล้ๆเข้าใจไหมครับยืนอยู่ใกล้ๆใครเหรอคะ และหลัง30ตุลาคมนะฮะดูตารางทางการเมืองนะฮะอย่าลืมนะฮะวันที่28พฤศจิกายนคือวันอาทิตย์นี้ค่ะไม่ใช่28พฤศจิกายนเรียนหน้านะคะสมัยประชุมของรัฐสภาสมัยนี้นั้นจะสิ้นสุดวันที่28พฤศจิกาใช่ค่ะปิดสมัยประชุมแล้วนะคะนะแล้วก็นับถอยหลังกันเล่นๆเนี่ยนะฮะหลังจากประชุมใหญ่โหวตเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยกันไปแล้ว30ตุลาคมกันไปแล้วนะครับดูสิครับว่าตารางงานของนายกปูของกระผมนี่แน่นขนาดไหนคิวแน่นมากนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องบอกวันที่5ถึง6พฤศจิกายนจะไปประชุมอาเซมใช่แล้วค่ะเอเชียยุโรปเนี่ยค่ะวันที่8ย้ำนะฮะ5ถึง6พฤศจิกาจะไปประชุมอาเซมเอเชียยุโรปค่ะวันที่8ถึง9พฤศจิกาจะไปประชุมเชิงประชาธิปไตยที่บาหลีที่บาหลีอินโดนีเซียนะค่ะ12ถึง14พฤศจิกาจะไปเยือนอังกฤษเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการใช่ค่ะนะย้ำนะฮะ5ถึง6อาเซม8ถึง9บาหลี12ถึง14อังกฤษนะฮะ17ถึง20พฤศจิกาประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศกัมพูชาไปเมืองนอก1 2 3 4นะฮะโอ้โห4ช่วงจังหวะในช่วง20วันแรกของพฤศจิกายนเนี่ยไปเมืองนอก4รอบด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็สมัยประชุมรัฐสภาจะปิด28พฤศจิกาเหลือสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าระหว่าง1ถึง28พฤศจิกาก็ยังมีอีก 2-3 นัดสำคัญนะฮะใช่ค่ะเช่นการเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติในวุฒิสภาที่ยื่นมานะคะมี2กลุ่มค่ะครับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านอันนี้ชัดเจนว่า31ตุลาคมนี้จะยื่นแน่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกการแถลงผลงานในโอกาสครบรอบ1ปีต่อรัฐสภาของรัฐบาลจะช่วงเวลาไหนคะดูแล้วจะแทรกตรงไหนได้ตกลง3คิวใหญ่ๆใช่ไหมใช่ค่ะคิวอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านคิวอภิปรายไม่ลงมติโดยไม่ลงมติของสมาชิกวุฒิสภาแถลงผลงาน1ปีรัฐบาลใช่ค่ะ3คิวใหญ่ๆด้วยกันแล้วจะต้องก่อน28พฤศจิกายนนะคะดูแล้วห่วงเวลาจะไปสอดแทรกตรงไหนบ้างห่วงเวลาไหนบ้างประเด็นอยู่ตรงนี้ครับค่ะประเด็นคือก็ผู้รู้นะแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยหน้าแต่เปิดเผยข่าวนะฮะที่หน้าหยิกปากนะฮะเวลาเขาชุลมุนกันออกมาแจกข่าวทุกที
แล้วได้เสียทางการเมืองทันทีเขาบอกว่านายกปูตัดสินใจจะปรับรัฐมนตรีก่อนกำหนดข่าวกระแสหนึ่งก็บอกว่าเขาเอากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสรุปโผครม.สรุปโผสรุปโผเดี๋ยวทีมงานครับทีมงานครับสรุปโผครม.กันไปแล้วก็นำขึ้นทุนกล้าไปแล้วฮะบางกระแสบอกแบบนั้นนะคะแต่อีกกระแสหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขอจังหวะในการตรวจสอบประวัติของหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในคณะรัฐมนตรีสักนิดนึงก่อนเช็คประวัติให้รอบคอบจะไม่เกิดปัญหาแต่กระแสที่3บอกเกิดความขัดแย้งเล็กๆระหว่างเพื่อไทยและชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารศิลปะอาชาก็เลยทำให้โผอย่างราชาบอกไม่งั้นจบไปตั้งแต่วันที่24ติดปัญหาตรงนี้ไม่ทราบจริงหรือไม่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเขาได้2ว่าการนะฮะค่ะได้2ว่าการนะฮะท่องเที่ยวและกีฬาใช่มั้ยคะ1ก็คือว่าการเกษตร2การท่องเที่ยวและกีฬาว่าการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คือชัดเจนว่าต้องการ2กระทรวงนี้คือเข้าได้แต่เดิมแล้วก็ได้มาแต่แรกด้วยได้2ว่าการนะว่าการเกษตรว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะและไม่ประสงค์จะให้เปลี่ยนกระทรวงตำแหน่งที่3ก็คือช่วยว่าการค่ะช่วยว่าการช่วยว่าการพาณิชย์ค่ะนะ3ตำแหน่งถูกมั้ยแค่3นี้เท่านั้นใช่มั้ยใช่ค่ะเท่านั้นใช่มั้ยฮะในโควต้าเท่านั้นนะเท่านั้นนะเท่านั้นนะโอเคข่าวกระแสที่3ที่เขาบอกว่าถ้าโผคณะรัฐมนตรีปู3จะถูกชะลอในการนำขึ้นทุนกล้าไปสักนิดหนึ่งก็ด้วยเหตุมีการพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะไปสลับตำแหน่งแห่งหนของคนชาติไทยพัฒนาเขาเรื่องของเรื่องเนี่ยคือจะเอากระทรวงเกษตรทางชาติไทยพัฒนานี่เขาก็ขอเปลี่ยนตัวว่าการเกษตรจากคุณธีระวงสมุทรเป็นคุณยุคนลิ้มแหลมทองนะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อส่งประวัติของคุณยุคนไปที่ทำเนียบแล้วมีการสลับจะเอาคุณยุคนไปว่าการศึกษาธิการแทนเนี่ยนะฮะก็มีการถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาครับสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงเคลียร์กันจบไปฮะเรื่องคุณยุคนลิ้มแหลมทองเราส่งไปเปลี่ยนตัวกับคุณธีระวงสมุทรที่ว่าการเกษตรแต่ว่าสุดท้ายทางทำเนียบเขาจะโยกไปว่าการศึกษาธิการแทนเนี่ยนะฮะไม่มีข่าวนี้หรอกนะอ๋อไม่มีข่าวนี้คนปล่อยข่าวปล่อยขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องอ่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาคุยกันจบหมดแล้วครับไม่มีไปสลับเก้าอี้อะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่มีครับประเด็นก็คือไอ้ของพันนี้ไอ้เรื่องส่งชื่อส่งเสียงเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมแต่ว่าโดยหลักเนี่ยโดยทางการเมืองผู้ใหญ่เขาต้องคุยเสียให้จบก่อนเรียบร้อยก่อนครับถูกต้องครับแล้วค่อยปฏิบัติการส่งชื่อส่งประวัติไปตรวจสอบถูกไหมฮะใช่ครับดังนั้นเวลาส่งไปในประวัติมันก็จะบอกไปเป็นรัฐมนตรีอะไรเขาก็บอกไว้ชัดเจนอ๋อฮะฮะถ้าเช่นนั้นข่าวกระแสที่3ที่บอกว่าถ้าจะชะลอการนำขึ้นทุนกล้าวก็เพราะติดเรื่องคุณยุคนลิ้มแหลมทองก็ไม่จริงนะไม่จริงเลยครับนั่นสิตอนนี้มันเคลียร์จบผู้ใหญ่เขาคุยกันจบมาตั้งนานแล้วอ๋อคุยจบมาตั้งนานแล้วทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมาในช่วงนี้คะมองยังไงคะอันนี้ผมไม่ทราบว่าอะไรก็เมื่อคืนทั้งคืนสายไหม้ในแวดวงการเมืองนี่สายไหม้ทั้งคืนเรื่องปกติครับเวลาพอจะมีการปรับครม.มันก็ต้องมีการเช็คข่าวตามข่าวอะไรที่มันเรื่องปกติครับก็ในส่วนของชาติไทยพัฒนานั้นนะฮะคุณก็แค่คุณยุคนไปแทนที่คุณธีระที่ขอพักนะฮะที่ว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะก็คือคุณศิวัตรลูกเสนันก็ไปฮอลิเดย์สักนิดนึงแล้วก็เอาคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ก็สายเสยเองแหละก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผลนี้หรอคะไม่ใช่เหรอก็คือลูกยอดเนี่ยเขาฮอลิเดย์จริงๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับก็ยังอยู่เหรอหมายถึงว่ายังอยู่ในตำแหน่งเดิมเหรอคะไม่อันนี้เดี๋ยวรอนิดนึงดีกว่าแต่ไม่ใช่คุณประดิษฐ์ไม่ได้เข้ามานะครับอ๋อคุณประดิษฐ์ไม่ได้เข้าคุณศิริวัตรตามเดิมนะอ๋อแต่สลับกับเก้าอี้กระทรวงอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าคุณศิริวัตรยังอยู่คุณประดิษฐ์ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้าครับไม่ได้ครับก็แสดงว่าเปลี่ยนแค่คุณธีระคนเดียวเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนกระทรวงอยู่อีกหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับใช่ครับสลับกระทรวงอ๋อสลับกระทรวงกันอ๋อมิน่ามันถึงมีข่าวว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือช่วยว่าการเกษตรในของพรรคเพื่อไทยเขาอะนะฮะเขาจะโยกมาช่วยว่าการที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบว่าคุณณัฐวุฒิไปกระทรวงไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ
แต่ผมนึกไม่ออกนะว่าคุณณัฐวุฒิจะมาช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ว่านักการเมืองก็เป็นได้ทุกกระทรวงนะคุณสมศักดิ์เอาละแล้วที่แล้วก็คอนเฟิร์มข่าวใช่ไหมครับว่าเมื่อคืนตอน2ทุ่มนั้นได้นำรายชื่อทั้งหมดไปที่สำนักราชเลขาธิการแล้วนะครับส่งรายชื่อไปแล้วไหมครับตอนที่นำไปสำนักราชนั้นไม่ทราบแต่ทราบแต่ว่าของพรรคเราเนี่ยได้ส่งรายชื่อให้กับเลขาครม.ไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเลขาท่านตีดร.กบนะฮะครับซึ่งเมื่อวานเขาก็ขอให้ส่งโดยกำหนดเวลาไว้ภายใน4โมงเย็นนะฮะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเรียบร้อยครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ปิศนานันทกุลนะคะแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาก็คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตหางเสียงซุ้มเสียงของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคนมือขวาต้องเรียกว่ามือขวาของคุณบรรหารศิลปะชาเมื่อสักครู่ไหมครับตอนท้ายเนี่ยเรายังไม่ทันบอกลาเลยจะได้ยินเสียงว่าแววขึ้นมาหรือหูแววสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือที่ให้สัมภาษณ์มาก็ยาวแล้วอะไรประมาณนั้น สุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนายกขีดเส้นตายภายใน4โมงเย็นเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนะให้พรรคร่วมต้องส่งรายชื่อให้พรรคร่วมส่งรายชื่อคุณจะเปลี่ยนใครจะใครจะเข้าใครจะออกส่งมาส่งรายชื่อส่งประวัติมาด้วยส่งประวัติส่งตำแหน่งแห่งหนที่คุณจะประสงค์ที่จะสลับแต่ว่าพวกเดียวกันเองนะค่ะก็ภายใน4โมงเย็นก็จบก็ส่งกันพร้อมเพรียงนะคะเมื่อวานนั่นหมายความว่ามีความน่าจะเป็นที่โผครม.ปู3จะถูกนำขึ้นทูลเกล้าแต่กระบวนการก็คือต้องส่งไปที่สำนักราชเลขาธิการก่อนมีความน่าจะเป็นก็คือตั้งแต่เมื่อคืนจบแล้วล่ะตามข่าวก็บอกส่งไปตั้งแต่เมื่อคืนไปสำนักราชหรือวันนี้หรืออย่างช้าก็น่าจะเป็นวันนี้ถ้าดึงจังหวะวันนี้หมายความว่าเพื่อให้มีเวลาในการตรวจสอบประวัติของแต่ละคนบรรดาหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยแต่รายชื่อน่าจะให้มันละเอียดขึ้นอะไรประมาณนั้นมั้งนะนางมั้งนะก็สนุกดีแต่ว่าได้รับการยืนยันข่าวจากคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแล้วนะครับว่าตำแหน่งของคุณศิวัฒน์ยังอยู่คุณศิวัฒน์ลูกยอดคุณศิวัฒน์ยังอยู่ลูกยอดในดวงใจหนึ่งเดียวของเสนนันคุณศิวัฒน์ขจรประสาทยังอยู่ค่ะและไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งด้วยไม่ได้เปลี่ยนคุณประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นะคะเข้ามาคุณประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ไม่ได้เข้ามาใช่ค่ะลูกยอดยังอยู่และลูกยอดยังอยู่ที่เดิมก็คือช่วยว่าการพาณิชย์หรือสลับเก้าอี้เมื่อตะกี้บอกว่าอาจจะสลับเก้าอี้แต่ยังอยู่แต่ตำแหน่งคุณศิริวัฒน์ยังอยู่แต่อาจจะสลับเก้าอี้โอเคก็ความน่าจะเป็นคือไปช่วยว่าการเกษตรจากว่าการพาณิชย์ช่วยว่าการพาณิชย์เนี่ยนะฮะแต่ที่มีข่าวบอกว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือจะช่วยว่าการเกษตรจะสลับมาอยู่ช่วยว่าการพาณิชย์นั้นคงไม่ได้มาแทนที่คุณณัฐวุฒิแต่ว่าน่าจะมาแทนที่คุณภูมิสารผลค่ะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อีกหนึ่งคนสังกัดพรรคเพื่อไทยก็ไม่ทราบนะสนุกดีค่ะแต่วันนี้ออกมาเยอะนะแต่ว่าคุณสมศักดิ์พูดถูกนะไม่มีข่าวนี้คนปล่อยข่าวไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่เข้าคุยกันจบตั้งนานแล้วเรื่องส่งชื่อส่งประวัติไปตรวจสอบมันเป็นพิธีกรรมทางการเมืองเนื้อหาสาระทางการเมืองก็คือเขาจะต้องคุยกันในระดับนำในห้องตัวต่อตัวให้จบเสียก่อนเก้าอี้โควต้าอะไรต่างๆต้องชัดเจนจะไม่มาคุยกันตอนระหว่างจัดโผนะคะไม่คุณยุคคุณลิ้มแหลมทองที่จริงก็คุ้นเคยกันนะสัมภาษณ์กันบ่อยสมัยก่อนมาดูโผรัฐมนตรีกันนิดหนึ่งโผวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์หลากหลายก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างสับสนบ้างเยอะหลายโผเอางี้เอางี้ผมแบ่งโผเป็นสัก 3-4 กลุ่มผมแบ่งสื่อเป็นสัก 3-4 กลุ่มกลุ่มที่1นะฮะโผของหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสดอันนี้ก็จะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโผที่2เป็นโผของไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ก็อีกฉบับหนึ่งนะฮะค่ะกลุ่มที่3ก็คือสื่อในเครือ The Nation นะฮะซึ่งจะประกอบด้วยกรุงเทพธุรกิจคมชัดลึกนะฮะนี่กลุ่มที่3ใช่ไหมฮะกลุ่มที่4อื่นๆอีกมากมายเช่น Daily Newแต่ว่ามีโพสต์ทูเดย์สื่อค่ายโพสต์นาทีนี้มองข้ามไม่ได้นะเขาบอกเอ็กซ์คลูซีฟบ่อยระยะนี้ค่ายโพสต์เขาเอ็กซ์คลูซีฟบ่อยเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะผู้บริหารหรือเปล่าคะข่าวเอ็กซ์คลูซีฟด้วยหรือเปล่าคะเอ็กซ์คลูซีฟมากเหลือเกินอ่ะโอเคก็
รักนะจึงหยอกเล่นอย่าไปคิดมากฝากถึงคุณก้องนะอ่ะมากันตรงนี้ดีกว่าก็เป็นความพยายามของเราที่เราจะทำตารางเอาโผของทุกสำนักมารวมกันบนกระดาษแผ่นเดียวอย่างเงี้ยนะบนกระดาษแผ่นเดียวให้ดูอย่างเงี้ยนะฮะเอากระดาษแผ่นเดียวมาล่างกันเขียนโผของทุกสำนักได้ดูก็สนุกดีเหมือนกันนะผมเริ่มที่ข่าวมติชนกับข่าวสดสักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าอันนี้เรียงมาครบทุกตำแหน่งเลยนะค่อนข้างจะเป็นโพที่ปรากฏอยู่ในมติชนและข่าวสดจะเป็นโพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเลย20ตำแหน่งค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเลยต้องยกนิ้วให้เลยเริ่มกันตั้งแต่อย่างนี้นะครับก็คืออ่ะเริ่มกระทรวงมหาดไทยก่อนมหาดไทยมหาดไทยว่ากับมท.1ก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณย้ายจากคมนาคมไปว่าการคมนาคมไปว่าการมหาดไทยมท.2ก็คือพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะฮะย้ายจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตามโพนี้นะคะมท.3ก็คือคุณประชาประสบดีใช่ค่ะตามชื่อที่มีการหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ย้ำอีกครั้งโผมติชนข่าวสดซึ่งสมบูรณ์ที่สุดนะฮะจากกระทรวงมหาดไทยคราวนี้มากระทรวงคมนาคมหายใจตรงกันหลายโผด้วยนะคะคมนาคมมาแก่หายใจลึกๆกระทรวงคมนาคมนะฮะรัฐมนตรีว่าการก็คือดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยว่าการคมนาคมมี2คนคนที่1ก็คือพลเอกพลินสุวรรณทัตขึ้นมาพลินสุวรรณทัตหน้าใหม่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมทหาร10ใช่มั้ยคะครับคนที่2คุณประเสริฐจันทละรวงทองสสโคราชพรรคเพื่อไทยค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมือใหม่หน้าใหม่ค่ะย้ำอีกครั้งนะโผมติชนและข่าวสดซึ่งสมบูรณ์ที่สุดนะฮะไปก็ที่กระทรวงพลังงานค่ะคุณพงศักดิ์รักตะพงไพศาลว่าการพลังงานใช่แล้วคุณอารักษ์ไปไหนหลุดนะคุณอารักษ์ชนทนนท์ก็บอกว่าหลุดโผคุณพงเทพเทพกาญจนานี่ตามโผมติชนและข่าวสดจะได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการแทนดร.สุชาติโดยมีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่ค่ะประหลาดดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2 คน 2 คนนะคะ1กุลาเทพรัตนากรอีก1ก็คือโฆษกรัฐบาลก็คือคุณสรรสนีนาคพงษ์นั่นเองกระทรวงยุติธรรมเนี่ยข่าวสดไม่ชนไม่ได้พูดถึงแต่เข้าไปพูดถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ใช่คุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลจากประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกระเด้งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ใช่แล้วอุ้ยแล้วคุณปอดประสบเดี๋ยวๆมันถิ่นเก่าของคุณวรวัฒน์หรือเปล่าใช่ไหมคลับคล้ายคลับคลาอ๋อไม่เป็นไรไม่น่ากระทรวงวัฒนธรรมอ๋อกระทรวงวัฒนธรรมเดิมคุณวรวัฒน์เคยอยู่ก่อนหน้านี้สมัยปูหนึ่งครม.ปูหนึ่งเนี่ยคุณวรวัฒน์ไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมไปว่าการกระทรวงวัฒนธรรมงานชิ้นแรกแล้วเป็นงานมาสเตอร์พีซเลยก็คือจะส่งออกควายธนูไปขายฝรั่งจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้แล้วค่ะพอพูดคำนี้ออกมาจะมีกุมารทองและปลัดขิกด้วยหรือไม่เจอหน้าจะถามค่ะจำได้แล้วจำได้นี่คุณวรวัฒน์นี่ก็จะกระเด้งมาว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์สำนักนะก็ไปขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์เลยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ก็คือคุณปอประสดเดิมจะขึ้นเป็นรองนายกค่ะนะฮะทีนี้กระทรวงยุติธรรมที่ไม่ได้พูดถึงเข้าใจว่าตามโผล่ไม่ชนข่าวสดคุณประชาพรมนอกน่าจะยังอยู่ไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่มีชื่อในนี้แสดงว่ายังอยู่ที่เดิมคุณกิติรัตน์ระนองก็น่าจะยังเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเหมือนเดิมยังอยู่ค่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะมาที่กระทรวงพาณิชย์ฮะดูเหมือนโผมติชนข่าวสดจะระบุว่าคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์หนังเหนียวยังอยู่เหนียวแน่นนะแม้เป็นสายล่อฟ้าแต่ก็เหนียวใช่แม้เป็นสายล่อฟ้าแต่ก็เหนียวอย่างมากแต่ส่งคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมาเป็นรัฐมนตรีช่วยโอ้ยไม่มีไม่ใช่ไม่มีน้ำยาไม่มีอะไรไม่มีความหมายมากมายนักหรอกฟังให้ดีนะคุณณัฐวุฒิทำให้เกิดสีสันข่าวนะคะกระทรวงนี้คือคุณถ้าตามโผนะคุณบุญทรงยังอยู่ว่าการพาณิชย์เนี่ยนะฮะอยู่เป็นสายล่อฟ้าไปงั้นดีไงไม่รู้ส่วนช่วยว่าการนั้นก็จะเป็นคุณณัฐวุฒิใส่เกลือจากที่ช่วยเกษตรเขาว่ากันนี่ผมไม่ได้ชวนข่าวสดนะคุณสุรพงษ์ตุจักรชัยกุลยังว่าการต่างประเทศแต่จะควบรองนายกด้วย
อืมไอ้ส่วนที่เหลือที่เป็นของพรรคร่วมก็ไม่มีอะไรฮะก็คือคุณทุกคนลิ้มแหลมทองจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนคุณธีระวงศ์สมุทรค่ะอืมประมาณนั้นน่ะนะฮะแล้วก็แล้วก็ชื่อคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรจะช่วยเกษตรเห็นบอกว่าช่วยว่าการเกษตรนะฮะเมื่อคุณณัฐวุฒิไปช่วยว่าการพาณิชย์แล้วก็จะเกิดที่ว่างช่วยว่าการเกษตรก็จะยกให้คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามใช่ไหมจากพรรคเพื่อไทยนะคะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแต่สิ่งที่แปลกๆอันนึงที่มันต่างกันนิดนึงก็คือผมไม่ได้ชนข่าวสดเขาบอกว่าศรีวัฒน์ขจรประสาทจะหลุดจากรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็คุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์จะได้เข้ามาแต่ว่าจะเข้ามาในตำแหน่งช่วยว่าการเกษตรแล้วก็ชาติไทยพัฒนาก็จะทิ้งช่วยว่าการพาณิชย์ไปเลยแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์ปิศาจนันทกุลยืนยันว่าคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามายังเป็นคุณศิริวัฒน์ขจรประสาทคนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแต่อาจจะเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่ใช่ค่ะคำถามต่อไปก็คือสาเหตุที่คุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาอาจเป็นเพราะว่าคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ยังไม่มีความชัดเจนทางการเมืองหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะก็พูดกันไปฟุ้งๆกันนะฮะส่วนกระทรวงวัฒนธรรมก็เปลี่ยนจากภรรยาเป็นสามีนะฮะคุณสุขมนคุณปลื้มเป็นคุณสนธยาคุณปลื้มไม่น่าแปลกใจโหนี่นอนมาค่ะนอนมาเลยเหรอตั้งแต่แรกแล้วนายหมายถึงว่าเข้าใจเราอี้เหียคิดเยอะโผล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมันนอนมาอยู่นั่นแหละมีออกผัวเข้าโอเคจ้ะนี่บิ๊กแปะได้ยินจะมาเตะผมเปล่าวันนี้ก็นอนมาจริงๆอ่ะมันเป็นสำนวนฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นอีเดียมถูกต้องค่ะเป็นสำนวนค่ะอีเดียมนะคะจิโก้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าปากหมาเอาแล้วก็กระทรวงอุดนะคะพักชาติพัฒนาเหนื่อยลากจนเหนื่อยอ้าวโอเคกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมเป็นคุณประเสริฐบุญชัยสุขคืออย่างนี้ตามข่าวเขาระบุว่าคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบก็ออกฟอร์มใจใหญ่ๆนะให้กับนายกหญิงได้มีที่ทางในการคิดอะไรบ้างนะจึงเสนอไป2ชื่อแล้วบอกนายกจิ้มชื่อไหนได้เลยทั้ง2ชื่อเนี่ยได้หมดชื่อที่1น้องชายใช่ค่ะเทวันลิปตะพันลบใช่ค่ะชื่อ1ชื่อที่2ก็คือก็คือสสโคราชของชาติพัฒนาใช่ค่ะคุณประเสริฐบุญชัยสุขปรากฏว่านายกปูก็จิ้มชื่อนี้แหละค่ะอ่ะคุณสุวัฒน์ไม่ว่ามันก็ไม่มีความหมายอยู่นะเพราะว่าใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะผมก็เห็นข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปลัดยันอธิบดีนะเผลอๆบางครั้งก็จะมีผอ.กองด้วยนะไปประชุมที่บ้านพักของใครไม่ทราบริมถนนราชวิถีทุกครั้งไปหัวโต๊ะก็ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการด้วยรัฐมนตรีว่าการนั่งข้างๆใครมาว่าการไม่มีความหมายคุณสุวัฒน์ก็โอเคดูแลได้ค่ะ พูดให้มันทะลุเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้ตามนี้นะใช่ค่ะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็แปลว่ายังอยู่นะทีนี้ไปกันที่ไทยรัฐเนี่ยนะไทยรัฐเขาฟันธงแล้วว่าหลุด7ที่หลุดเลยนะ7คนเต็มๆนะใช่ค่ะมีทั้งเหมือนและต่างกับโผของมติชนและข่าวสดไทยรัฐชื่อของไทยรัฐจะอย่างไรก็เป็นสำนักหลักที่เวลาจะติดตามข่าววงในอย่างเนี้ยก็ต้องอ่านต้องดูต้องติดตามใช่ค่ะจะเหมือนใครจะต่างจากใครไม่เป็นไรเปรียบเทียบกันไทยรัฐนะที่หลุดเขาบอกว่าหลุด7หลุด7ค่ะ1ดร.สุชาติธาราธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา2อารักษ์ชนทานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน3ชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเอาละคนนี้จะต่างจากคนนี้ต่างว่าจะไปนั่งมหาดไทยมท.2หรือเปล่าหรือว่าจะหลุดโผไปเลยข่าวสดวิชนเขาบอกว่าจะไปเป็นมท.2แต่ไทยรัฐบอกหลุดเลยหลุดเลยนะคะท่านชัด3มานะ4คุณภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็มีก็มีความน่าจะเป็นไม่ชวนข่าวสดไม่ได้เอ่ยชื่อถึงแต่ว่าไทยรัฐฝันทงว่าหลุดหลุดแน่ๆนะนะสี่แล้วใช่ไหมสี่แล้วค่ะห้าคุณธีระวงศ์สมุทรไม่มีปัญหาอันนี้ของชาติไทยพัฒนากันเขาสลับหกสุกุมลก็ตามโผล่เพราะว่าสลับนอนมานอนมาหกแล้วนะค่ะเจ็ดหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สลับแล้วคุณประเสริฐมาก็แค่นี้หลักๆนะไทยรัฐเขาบอกว่าจารุพงษ์เลืองสุวรรณจะเป็นมท.1ตรงกันดร.ชัชชาติจะว่าการคมนาคมตรงกัน
พลเอกพลินคุณประเสริฐจะช่วยว่าการคมนาคมอันนี้ตรงนะคะอันนี้ตรงกันอันนี้ตรงกันคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลจะว่าการพลังงานอันนี้ก็ตรงกับในชนข่าวสดคุณพงเทพเทพกัญจนาจะว่าการศึกษาธิการก็ตรงกับไม่ได้ชนข่าวสดนะฮะแต่ที่ไม่ตรงเริ่มไม่ตรงคือกระทรวงวิทย์ไทยรัฐบอกว่าคุณปลอดประสบของกระผมยังจะว่าการวิทย์แต่จะควบรองนายกขณะที่ข่าวสดไม่ชนบอกว่าคุณปลอดนั้นจะขึ้นไปปลอดเลยรองนายกอย่างเดียวคุณบรวัตรจะว่าการวิทย์แทนนะลงมาที่กระทรวงเกษตรอันนี้ก็อันนี้น่าสนใจโพไทยรัฐนะโพไทยรัฐบอกว่ากระทรวงเกษตรนั้นว่าการคือคุณยุคนอันนี้รู้แล้วตรงกันเดียวกันตรงกันแต่ช่วยว่าการช่วยว่าการเกษตรของไทยรัฐคือคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชแปลกไหมค่ะไปกันที่อุตสาหกรรมเป็นคุณประเสริฐบุญชัยสุขอันนี้ตรงกันไม่มีปัญหาอะไรวัฒนธรรมนอนมาสนธยาคุณปลื้มคนเดียวเท่านั้นในหัวใจค่ะ โผไทยรัฐกระทรวงพาณิชย์นะณัฐวุฒิจะช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมนึกภาพไม่ออกเลยคือที่จริงน่าจะให้คุณณัฐวุฒิอยู่ปั่นราคายางพาราจนทะลุร้อยแตะร้อยให้เสร็จสับเรียบร้อยเสียก่อนโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยโยกหรือย้ายกระทรวงจะดีกว่าไหมไม่รู้เหมือนกันอีกอันที่ตรงกันกับมติชนก็คือคุณสุรพงษ์ว่าการต่างประเทศควบรองนายกนะฮะนะฮะเอาสนุกดีที่จริงนะเขาบอกว่าที่จริงขณะที่เดนนิวนะขณะที่เดนิวขณะที่คมชัดลึกนะฮะเขาก็บอกว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกตัวที่ถูกเรียกให้ไปส่งประวัติที่ทำเนียบเมื่อวานแล้วเขาก็ไปกรอบประวัติที่ทำเนียบเมื่อวานตอนบ่ายเย็นจริงๆนะซึ่งไม่ได้ปรากฏชื่ออยู่ในโผว่าจะไปลงที่ไหนอย่างไรอย่างเช่นแต่เราก็ยืนยันนะแต่เอาเฉพาะที่มีเช้าวันนี้แล้วกันที่ชวนๆนะนายแพทย์ชลน่านคุณหมอชลน่านสีแก้วอันนี้ชัดเจนว่าไปนะฮะไปกรอกประวัติด้วยไปกรอกแล้วนะฮะอันนี้นี่เราตรวจสอบทางกับเจ้าตัวเลยตรวจสอบแล้ว2คุณประชาประสบดีอันนี้ก็ไป3คุณประเสริฐจันทละรวงทองค่ะอันนี้ก็มีอยู่ในโผมีอยู่ในโผแล้วนะฮะ4คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ดังนี้เป็นต้นนะฮะดังนี้เป็นต้นนะฮะอ๋อคมชัดลึกเขามีชื่อประเสริฐบุญสัมพันธ์เข้ามาเป็นแคนดิเดตกับคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลที่พลังงานด้วยนะด้วยค่ะแต่ว่าการที่จริงใครเป็นเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าคุณพงศักดิ์เป็นนะคือขนาดเนี้ยคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลกับคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์เขาก็เป็นปาทั้งโกกันอยู่แล้วตอนนี้นะแน่นสนิทกันอยู่แล้วเดินคู่กันตลอดเลยระยะนี้นะฮะใครเป็นเหมือนกันแหละถูกไหมค่ะพอแล้วมั้งค่ะพอยังโอ้คนชัดลึกมีโผพิสดารมาอีกก็คือบอกว่าขณะที่ข่าวสดไม่ชนไทยรัฐบอกว่าคุณบุญทรงยังอยู่นะแล้วก็บอกว่าคุณวรเทพจะไปประจำสำนักนะแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจคมชัดลึกเดอะเนชั่นฟันธงแล้ววรเทพจะว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงจะหลุดหรือย้ายกระทรวงค่ะแน่แน่โอเคแล้วก็อีกตำแหน่งที่ฉีกจากโผชาวบ้านก็คือพลเอกพลินจะไม่ได้ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่จะไปช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโอเคหายใจหายคอไม่ทันละเดี๋ยวไว้รอดูตอนรายชื่อจริงๆดีกว่าตอนนี้โผก็ยังเป็นโผอยู่เอานะพักเถอะพักเถอะงั้นไปพักกันก่อนค่ะโอ๊ยตายอ่าน SMS เหรอคะไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านคุณแมวเหมียวทุกวันเลยผมต้องอ่านข้อความของคุณเป็นข้อความแรกนะ ไม่ฉะนั้นผมจะไม่มีความสุขไปทั้งวันเลยเพราะคุณแมวเหมียวอยากรู้อายุจังแต่ก็ไม่น่าแต่ก็คงไม่น้อยนะคุณแมวเหมียวคิดได้อย่างไรรมต.รมช.ชุดนี้มีขนหน้าแข้งติดปากทุกคนวิตายแปลว่าอะไรผมพยายามไปจินตนาการคุณแมวเหมียวต้องเป็นคนที่มีจินตนาการล้ำลึกมากเลย ผมตามไม่ค่อยทันนี่ก็ใหม่คนแล้วปรับครม.เท่าแปลว่าปรับคณะร่วมมั่ม โอ้โห
ครม.คณะร่วมหม่ำช่างคิดนะคะหม่ำไหนฮะหม่ำจกมกหรือหม่ำอะไรหม่ำจกมกกระมังก็คงไม่ใช่หม่ำเชิญยิ้มอ่ะนะไม่ใช่แน่นอนค่ะไอ้หม่ำจกมกจริงๆป่ะรู้นะเอามาเรื่องประเด็นทางธุรกิจสักประเด็น2ประเด็นแล้วกันนะฮะเรื่องศึกน้ำดำศึกน้ำดำก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันไปก็อย่างที่รู้กันนะค่ะเบปซี่โคราเขาก็เป็นคู่กัดในตลาดทั่วโลกนะรวมถึงในประเทศไทยด้วยเขาก็ต่อสู้กันมาอย่างช่วงชิงความเป็นผู้นำอย่างสนุกสนานแต่ว่าทั้งเบปซี่ทั้งโคราบริษัทอเมริกันทั้งคู่เนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์มีพันธมิตรที่แข็งแรงที่เป็นคนไทยในประเทศไทยทั้งคู่นะใช่แล้วก็ต้องยอมฝั่งโคราเขาก็จะมีพวกตระกูลสารสินบริษัทไทยน้ำทิพย์ใช่ไหมไทยน้ำทิพย์นะฮะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายให้ค่ะทางฝั่งเบปซี่เบปซี่อเมริกานะฮะเบปซี่เขาก็มีตระกูลบุญสุขเป็นพันธมิตรนะเป็นแล้วก็บริษัทตระกูลบุญสุขและบริษัทที่ชื่อเสริมสุขเนี่ยเป็นพันธมิตรเป็นฐานกำลังในการผลิตและจัดจำหน่ายให้เบปซี่ก็ถือหุ้นอยู่ในเสริมสุขด้วยร่วมกับตระกูลบุญสุขนะฮะก็ด้วยฝีมือของคนไทยต้องพูดว่าด้วยฝีมือของคนไทยจริงๆนะในบริษัทเสริมสุขก็สามารถทำจนกระทั่งเบปซี่เป็นที่หนึ่งใช่ไหมเป็นที่หนึ่งในอดีตนะในอดีตนะในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะในอดีตในปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ปรากฏว่าสัมพันธภาพระหว่างเบปซี่อเมริกากับตระกูลบุญสุขเนี่ยมันสั่นคลอนมาหลายปีแล้วล่ะด้วยเรื่องอะไรต่อมีอะไรสารพัดเท้าความมันก็จะยาวแต่ในที่สุดนะฮะในที่สุดก็ปีนี้มีความชัดเจนก็เกิดการแตกหักระหว่างกันขึ้นแต่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นหลัก2กลุ่มนายบริษัทเสริมสุขซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบปซี่ในประเทศไทยนะฮะท่ามกลางชุดกว่าท่ามกลางภาวะสงครามระหว่าง2พันธมิตรที่เคยรักกันแล้วก็มาฆ่ากันนะฮะเจ้าสัวเจริญก็เสียบเข้ามาแล้วก็ซื้อบริษัทเสริมสุขซื้อหุ้นจากทั้งสองฝั่งเลยคือไปไล่ซื้อหุ้นจากฝั่งเป๊ปซี่แล้วก็ตระกูลบุญสุขก็ยินดีขายให้กับเจ้าสัวเจริญด้วยเช็คโอเวอร์เรียบร้อยนะในที่สุดบริษัทเสริมสุขก็กลายเป็นของเจ้าสัวเจริญนะฮะแต่ขณะเดียวกันนะเนี่ยไอ้บริษัทเสริมสุขเนี่ยกับเป๊ปซี่เนี่ยไอ้ความขัดแย้งมันก็ยังต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเรื่องใครเอาเปรียบใครอะไรอย่างไรประมาณนั้นในที่สุดนะเบปซี่อเมริกาเขาบอกว่าเอาละตั้งแต่ไอ้สัญญาให้สิทธิ์บริษัทเสริมสุขในการผลิตและจัดจำหน่ายไอ้เบปซี่และน้ำในเครือข่ายของเบปซี่เนี่ยให้สิ้นสุดวันที่31ตุลาตั้งแต่1พฤศจิกาสิ้นสุดกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่จำหน่ายแทนกันอีกต่อไปเดิมเบปซี่จะไปลากเอาค่ายเบสิงมาเป็นพันธมิตรนะคุยกันที่ท่าไหนไม่ทราบตระกูลพิรมพักดีเซโนบอกตัวใครตัวมันไม่เอาด้วยไม่อยากยุ่งด้วยไอ้ฝรั่งกลุ่มเนี้ยแหมมันคิดอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ครบด้วยไม่ทำธุรกิจด้วยมันก็เคว้งคว้างสิว่าเบปซี่จะไปไหนจะไปอย่างไรจะใช้โรงงานที่ไหนผลิตโอ้โหมันเกิดช่องว่างอย่างมหาศาลเลยนะนี่ค้างไว้แค่นี้ก่อนนะเป็นพื้นฐานนะท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายเขาไม่ได้ห่วงเจ้าสัวเจริญไม่ได้ห่วงบริษัทเสริมสุขหรอกมีทางออกเยอะเพื่อจะดีกว่าเก่าแต่เขากำลังจับตามองว่าไอ้เบปซี่มันจะเดินอย่างไรต่อมันจะเอาโรงงานที่ไหนผลิตใช่แล้วตัวแทนอะไรต่างๆนี่เป็นคนไทยในการที่จะบรรจุคือขายการจัดจำหน่ายจัดส่งโลจิสติกส์จะไปใช้ของใครอะไรที่ไหนมันเยอะนะตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะฮะท่ามกลางข่าวที่มันชุลมุนอยู่นะอยู่ก็มีการเปิดตัวอยู่ๆเอาแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดร.เอสดร.เอสสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณทักษิณค่ะนะคนที่คุณทักษิณทั้งรักมากแล้วก็ทั้งเกลียดมากวันนี้พอแล้วดร.เอสสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นที่ปรึกษาเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีอย่างไม่เปิดเผยแต่วงในรู้กันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาลึกซึ้งและยาวนานด้วย
นะเป็นที่ปรึกษาหลายด้านด้วยกันนะฮะภาษาเจ้าสู่เจริญเนี่ยตั้งใครเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ต้องการแค่ความรู้ความสามารถแต่ต้องการคอนเนคชั่นที่มีอยู่ในตัวคนคนนั้นด้วยอันนั้นแหละคือหัวใจสำคัญเหรอ ดร.เอสดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นที่ปรึกษาเจ้าสู่เจริญเจ้าสู่เจริญเป็นเจ้าของบริษัทเสริมสุขบริษัทเสริมสุขเป็นคู่กัดในทางธุรกิจกับเป๊ปซี่บริษัทเป๊ปซี่ประกาศแต่งตั้งดร.สุรกิจเสถียรไทยเป็นประธานบริษัทเป๊ปซี่ในประเทศไทยมีผลตั้งแต่1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนนี้แหละ2555หลังจากสิ้นสุดสัญญากับบริษัทของต่างประเทศนะคะเป๊ปซี่โคอิงแปลกดีนะแปลกดีมั้ยแปลกดีนะค่ะผมไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาเล่นอะไรกันพอแล้วมั้งค่ะพอยังพอแล้วเหรอคะพอแล้วพอแล้วไปแล้วฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะ